สวัสดีครับผมมาเลทไปประมาณ15นาทีต้องขอโทษด้วยนะครับวันนี้รถติดแล้วก็ฝนตกช่วงเด็ดนะครับจริงๆตอนแรกกะจะมาจัดให้ตรงเวลา2ทุ่มนั่นแหละแต่พอดีฝนตกช่วงเย็นทำให้ผมต้องเปลี่ยนแผนนะครับมานั่งทำบัญชีของบทหนี้พุทธศิลป์นะซึ่งเปิดจองเมื่อวานนะครับคนก็จองเยอะมากนะครับแต่ครั้งนี้รายการสร้างเยอะไปหน่อยนะครับพูดตามตรงนะครับวัดจุฬามณีออกแต่เหรียญสวยมากนะครับเป็นเหรียญหล่อบทหนี้นะครับบทนี้พุทธศิลป์รุ่นแรกเป็นผู้ชินราชแล้วก็กับทวิสวรรณนะครับรายการพิมพ์ใหญ่42รายการพิมพ์เล็ก42รายการก็เลยเล่นกันยากนิดนึงนะครับแต่ก็มีรายการหลักๆหมดไปแล้วนะครับหลายรายการนะครับใครสนใจก็ยังจองได้อยู่นะครับพรุ่งนี้วันสุดท้ายแล้วนะฮะแล้วก็วัดจะปิดจองนะครับพอปิดจองก็คงจะต้องมีการขายใบจองกันแน่นอนนะครับผมมีลูกค้าหลายท่านมาจองเลยนะครับผมก็ขอบคุณมากๆนะครับแต่จองยากนิดนึงเพราะว่ารายการมันเยอะแล้วก็บางคนเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะบางคนจองแล้วก็มายกเลิกนะครับอันนี้ผมไม่ทราบเป็นเพราะอะไรนะครับผมเดี๋ยวขอทักทายกันก่อนนะครับผมสวัสดีครับคุณอุกฤษนะครับคุณธเนศคุณเจบีนคุณอมรสวัสดีนะครับผมนะครับขอโทษด้วยครับวันนี้มาช้าไปจริงๆนะครับตั้งใจจะจัดแต่ว่าต้องทำบัญชีเสร็จก่อนไม่งั้นเดี๋ยวสรุปตกยอดเนี่ยผมจะโดนลูกค้าด่านะครับผมรุ่นของวัดจุฬามณีนี่ถ้าเกิดหมดไปแล้วหายตามยอดยากจริงๆนะครับเดี๋ยวนี้เราก็จะมาจัดรายการพาร์ทีดีแจกฟรีๆกันอีกครั้งนะครับผมกับรุ่นที่รอมาหลายรอบแล้วนะครับผมนะครับจริงๆมีพูดตั้งแต่ตอนก่อนจะติดโควิดนะก่อนจะติดโควิดด้วยนะครับผมก็เป็นเซมานะครับเหรียญเซมานั่งพานรุ่น1นะครับหรือว่าเป็นเซมาแจกทานนะครับเป็นพิมพ์ปั๊มนะครับพุทธอุทยานมหาราชรุ่นแรกนะครับปี2555นะครับผมปี2555นะครับผมก็ได้มาชมกันนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูแย้มๆนิดนึงแย้มๆนิดนึงนะครับนะครับวันนี้ก็จัดเต็มนะครับเอาโบชัวที่เป็นเซมารุ่น1นะครับซึ่งเป็นงานแพนด้าจิวเวลรี่มาให้ดูก่อนนะครับก็คือออกมาตามหลังมานะครับนะครับแต่ในตรงกล่องนะครับตรงกล่องเดี๋ยวจะมีข้อมูลให้ดูว่ามันมีข้อมูลซึ่งเราก็ผมก็งงๆนะครับว่าทำไมมันถึงเปลี่ยนนะครับเดี๋ยวเพิ่งบอกแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราไปเป็นคำถามกันแล้วกันนะครับตั้งใจฟังดีๆก็เป็นข้อมูลที่เตรียมมานะครับให้ได้ชมกันแล้วก็เดี๋ยวเราได้ดูกันว่ารุ่นนี้มีความพิเศษยังไงแล้วก็ทำไมถึงต้องเป็นซีรีส์ของพุทธอุทยานรุ่น1มีอะไรกันบ้างนะครับผมนะครับเดี๋ยววันนี้แจก3รายการนะครับผมแจก3รายการเป็นเหรียญปั๊มนะครับเหรียญปั๊มเนื้ออัลปาก้านะครับเนื้อทองเหลืองหรือทองทิพย์แล้วก็ทองแดงนะครับผมแจก3องค์เลยนะครับผม เพื่อให้คุ้มค่าการรอคอยนะครับไม่ได้จัดมาหลายวันตั้งแต่ตอนติดโควิดด้วยนะครับหายไปเป็น2อาทิตย์กว่านะครับผมนะครับผมก็เดี๋ยววันนี้ก็นะครับเตรียมตัวนะครับกับรายการพาร์ทดีๆแจกฟรีๆนะครับผมเป็นเสมานั่งพานรุ่น1นะพุทธอุทยานมหาราชนะครับผมนะครับใครที่มาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับเดี๋ยวผมต้องขอกดแชร์ด้วยนะครับยังไม่ได้กดแชร์เลยนะครับใครมาแล้วกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับผมเมื่อกี้รีบมากนะครับกลับมาปุ๊บพอดีไม่ได้โกนหนวดก็เลยโกนหนวดก่อนนะครับแล้วก็รีบอาบน้ำให้เสร็จเพราะว่าเดี๋ยวรายการจะหยุดยาวพรุ่งนี้ผมต้องตื่น 4:30 นะครับ 4:30 เพื่อไปส่งเด็กๆนะครับเด็กๆเปิดเทอมกันแล้วนะครับผมนะครับคุณวัสวัตสวัสดีครับแล้วก็คุณคนไม่จำเป็นสวัสดีครับนะครับไม่ได้เจอกันนานสวัสดีครับหายหน้าไปนานแล้วคุณคนไม่จำเป็นนะครับผมนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวโพสต์นิดนึงนะครับผมวันนี้แจก3องค์ในรายการไลฟ์สดเหรียญปั๊มเสมานั่งพานรุ่น1หลวงพ่อทวดพุทธอุทยานมหาราช2555นะครับผมนะครับผมก็ต้องจั่วหัวงี้นะครับคนจะได้เข้ามาดูนะครับผม นะครับโอเคโพสต์เรียบร้อยแล้วนะครับใครยังไม่โพสต์ช่วยโพสต์ให้ด้วยนะครับจะได้รู้รางวัลกันคุณบอยสวัสดีนะครับคุณบอยสวัสดีครับคุณบอยก็เป็นคนที่ได้รางวัลไปครั้งที่แล้วนะครับตอนนี้เก็บสะสมไว้1รายการแล้วถ้าเกิดวันนี้ได้อีกรายการนึงนี่ก็จะได้ส่งแล้วนะครับใครที่มีอยู่1องค์นะครับเตรียมตัวไว้นะครับเดี๋ยวพอมาปุ๊บก็จะได้ส่งเลยนะครับผมนะครับโอเคนะครับวันนี้จัดเต็มระบบแล้วนะฮะก็ เสียงเริ่มมาเหมือนเดิมแล้วนะครับเป็นโควิดก็ไม่รู้ว่ามันจะมีผลกระทบนานขนาดนี้นะครับเราก็ไม่รู้ว่าร่างกายเราเป็นยังไงแต่ผมฉีดบูสเตอร์ไปเมื่อเดือนธันวามันก็เลยหายไป6เดือนนะครับเข้าใจว่ามันก็เลยมีภูมิลดลงนะครับขอโทษนะครับโอเคนะครับวันนี้ดึกนิดนึงนะครับผมนะครับคนไม่จะเป็นบอกรุ่นนี้สวยครับผมใช่เหรียญปั๊มสวยแต่ก็มีข้อแตกต่างกับเหรียญหล่อเยอะเหมือนกันนะครับผมยังไงก็ถือว่าคุ้มค่านะครับกับราคาตรงนี้ Hi Ricky thank you for coming today it's about the หลวงปู่ทวด first batch from the พุทธอุทยานมหาราช at the อยุธยา province back to
BE2555 นะครับคุณวิกกี้เป็นลูกค้าประจำนะครับมาจากสิงคโปร์มานั่งชมกันนะครับเดี๋ยววันนี้ก็มีสไลด์ให้ดูด้วยนะครับแล้วก็จะให้ได้ดูข้อมูลบางอย่างนะครับเกี่ยวกับตั้งแต่รุ่นแรกที่เป็นซีรีส์มาบรีฟให้ฟังแล้วกันนะครับเพราะว่าผมทำย้อนหลังไปนะผมทำตั้งแต่พระผงรุ่น1ก็เป็นพระผงลูกไข่ออกไปแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวเป็นเหรียญปั๊มเสมานั่งพานะครับย้อนหลังไปแล้วก็จะไปถึงรุ่น1ซึ่งเป็นงานแพนด้าจิวเวลรี่ที่มีความสวยงามมากนะครับเป็นเหรียญลูกไข่กับเสมาซึ่งตอนนั้นมีออกมาจองพระพร้อมกับประกันราคาให้ด้วยนะครับเป็นไอเดียที่ดีมากๆของพี่อุ้งกุ้งสยามนะครับผม Hi Leon Leon thank you for coming today is what the หลวงปู่ทวด first batch from the พุทธอุทยานมหาราช from อยุธยานะครับคุณ Leon ตังเข้ามาแล้วนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูคร่าวๆกันก่อนว่าเป็นยังไงนะครับไปดูสไลด์กันก่อนแล้วกันสไลด์ก่อนแล้วกันนะนะครับผม นะครับนะครับรูปนี้ก็เป็นรูปตั้งแต่ตอนที่ยังสร้างไม่เสร็จนะครับของหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่ที่สุดในโลกที่เป็นปูนนะครับหน้าตักน่าจะ29เมตรนะจะไม่ผิดนะครับน่าจะ29เมตรนะครับผมพุทธอุทยานมหาราชนะครับอยู่ที่จริงๆแล้วทุกคนนึกว่าอยู่ในจังหวัดอยุธยาจริงๆแล้วอยู่ที่จังหวัดอ่างทองนะครับวัดวชิระนะครับวชิระธรรมารามนะครับผมนะครับมูลนิธิเทวราชโพธิสัตว์นะครับตำบลบ้านใหม่อำเภอมหาราชจังหวัดนครศรีอยุธยานะครับจะเป็นเมื่อกี้ผมบอกเพียงนิดนึงจะเป็นเส้นที่จะไปจังหวัดอ่างทองอยู่ในอยุธยาเหมือนกันนะครับผมนะครับนี่นะครับอุทัยมหาราชก็เขาจะมีชื่อองค์นี้ว่าสมเด็จพระราชมุนีสามีรามคุณูปมาจารย์นะครับหลวงพ่อทวดเหยียนน้ำทะเลจืดแห่งกรุงศรีอยุธยานะครับผมนะครับขนาดหน้าตักนะครับผมผมดูนิดนึงหน้าตักนี่กี่เมตรนะครับผม38 เมตรแล้วทานโทษนะครับเมื่อกี้ผมข้อมูลผิดพลาดนะครับขอดูนิดนึงขนาดหน้าตักน่าจะเป็นเดี๋ยวนะครับผมเดี๋ยวนี้สายตาไม่ค่อยดีนะครับหน้าตัก38 หรือ 24เดี๋ยวผมดูให้แป๊บหนึ่งนะครับขอโทษทีผมเช็คนิดนึงสไลด์นี่ทำไว้ตั้งแต่ตอนที่เป็นพระผงนะพระผงดูนิดนึงนะผมดูนิดนึงจะได้ชัวร์นะครับอ๋อนะครับหน้าตัก24 เมตรนะครับสูง41 เมตรนะครับประดิษฐานณพุทธอุทยานมหาราชนะครับวัดวชิระธรรมารามตำบลบ้านใหม่อำเภอมหาราชจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับขอโทษทีนะครับกับข้อมูลนะครับตัวเล็กมากจำไม่ได้นะครับดูจากซูมมาให้ดูแล้วนะครับผมต่อไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นเหรียญลูกไข่นั่งพานรุ่นแรกนะครับผมปี2556นะครับตรงนี้ก็แปลกดีนะครับจริงๆพระออกปี56แต่ว่ากล่องนะกล่องเสมานะครับเหรียญปั๊มเป็นปี55นะครับไม่รู้อะไรถูกอะไรผิดนะครับผมนะครับผมแต่ว่าจริงๆแล้วเหรียญปั๊มเสมาออกมาหลังนะครับออกมาทีหลังนะครับผมในนี้เขียน56รุ่น1แต่ตรงกล่องเหรียญปั๊มเขียน55นะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่ผมเองก็ตอบไม่ได้ว่าเป็นเพราะอะไรนะอาจจะมีการจัดสร้างหรือเปล่าหรือยังไงนะครับผมไม่แน่ใจนะแต่กล่องมันย้อนแย้งกันนิดนึงนะครับแต่ไม่เป็นไรครับเราก็ดูพระแล้วกันนะครับผมนี่ครับผมก็เป็นลูกไข่นะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะจัดกันอีกทีนะเป็นรายการตอนเต็มๆของงานแพนด้าจิวเวลรี่ซึ่งเป็นงานหล่อเป็นปั๊มเป็นเหรียญหล่อลูกไข่นะครับด้านหลังนี้อันนี้เป็นภาพเรนเดอร์กราฟิกออกมานะครับผมนะครับเขียนปี56รุ่น1นะครับผมซึ่งนะครับตอนนั้นก็ได้มีความฮิตพอสมควรเลยนะครับสวยมากมากนะครับเป็นสุยันจันทรานะครับข้างล่างเป็นช้างด้วยนะครับว่าช่างให้แต่ดีไซน์ช้างเป็นรูปแบบใหม่นะครับสวยงามเป็นเหรียญนั่งพานเสมาตัวนั้นเหรียญลูกไข่นั่งพานนะครับผมคุณวสวัสดิ์สวัสดีนะครับผมคุณทัศนะสวัสดีครับคุณทัศนะไม่ได้เจอตั้งนานเลยครับมีรางวัลอยู่อีกองนึงนะครับผมยังไม่ได้ส่งไปเลยนะครับขาดอีกองนึงต้องมาดูแล้วเดี๋ยวร่วมสนุกกันนะครับเผื่อตอบวันได้หรือไม่ก็หมุนวงล้อได้วันไปนะครับยังไงมาชมด้วยกันนะนะครับคุณทัศนะนะครับผมนี่ครับเป็นเสมาตอนนั้นก็เรนเดอร์แต่จะเป็นแบบคล้ายๆแบบเรนเดอร์เป็นรูปแว็กซ์ออกมานะครับผมนะครับก็ให้ดูหลายๆมุมนะครับทำออกมาได้เหมือนมากนะครับในสไตล์แพนด้าจิวเวลรี่นะครับผมต้นแบบเหรียญเสมานั่งพานนะครับผม นี่ให้ดูนะครับผมครับซึ่งตรงนี้นะครับที่ผมให้ดูข้อมูลเพราะว่าตรงนี้มันจะเป็น ต้นแบบในการทำมาเป็นเหรียญปั๊มแต่ว่าด้วยเทคโนโลยีในการหล่อกับการปั๊มมันห่างกันเยอะนะนึกต้องมีการปรับรูปแบบนะครับอย่างด้านบนที่เป็นหลวงพ่อนะครับเป็นพระพุทธโสธรด้านบนนี่ก็ต้องเปลี่ยนออกไปนะครับเปลี่ยนออกไปนะครับเพราะว่าไม่สามารถจะทำได้เป็นทรงคล้ายๆกับแหลมๆอย่างนี้นะครับก็ต้องเปลี่ยนเป็นหูเหรียญไปสไตล์เหรียญปั๊มไป นะครับผมนี่ครับผมนะครับอันนี้เป็นหน้าปกนะครับเขาเรียกว่าเป็นเรียกว่าอะไรดีครับตรงนี้เขาเรียกเป็นปกของสูจิบัตรนะครับหรือเป็นปกของนะครับเป็นใบเซอร์ของ
เหรียญหล่อเสมาที่เป็นงานแพนด้าจิวเวลรุ่นหนึ่งจริงๆนะครับในนี้เขียนปี56นะครับแต่ตรงกล่องของเหรียญปั๊มเขียน55นะครับซึ่งเหรียญปั๊มออกมาทีหลังจะไม่ผิดนะออกมาทีหลังด้วยนะครับอันนี้อาจจะไม่รู้ว่าพี่อู้แกต้องการสื่ออะไรนะครับผมต้องการสื่ออะไรนะครับผมนี่นะครับนี่ก็เป็นภาพเรนเดอร์กราฟิกนะครับเป็นเนื้อเงินนะครับเนื้อเงินแล้วก็เนื้อนวะแล้วก็เนื้ออาจจะเป็นทองคำหรือเป็นทองระฆังนะครับผมส่วนเหรียญจริงก็เป็นอย่างนี้นะครับตรงหูเหรียญมีการปรับนะครับแต่ด้านในก็นะครับก็เดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นอะไรบ้างนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับเป็นการปรับพิมพ์ให้อยู่ในรูปแบบเหรียญปั๊มที่ก็สวยงามคนละแบบนะเห็นไหมครับผมอันนี้เป็นเหรียญทรงเหรียญหล่อครับตรงแต่เป็นนั่งพานเต็มเลยนะครับแต่ว่าตรงเหรียญปั๊มเนี่ยจะปรับพานมาหลูด้านบนแล้วก็มีฐานข้างล่างนะครับผมปรับใหม่นะครับเป็นรูปแบบที่เป็นเหรียญปั๊มก็ลงตัวครับสวยงามนะครับแต่ด้านหลังนี่คล้ายๆกันนะครับคล้ายๆกันโอเคนะครับได้ดูแล้วเดี๋ยวไปดูของจริงกันดีกว่านะครับผม นะครับผมนี่ผมเตรียมให้ดูก่อนนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูเหรียญก่อนแล้วกันนะครับอันนี้เป็นกล่องนะครับเป็นงานของ Panda Jewelry จะเขียนว่านะครับผมเหรียญพ่อทวดนั่งพานรุ่น1พิมพ์เสมานะพุทธอุทยานมหาราชนะปีตรงนี้เขียนปี56นะครับเขียนเป็นปี56นะครับด้านล่างเห็นไหมครับด้านล่างตรงนี้ด้านล่างนะครับเดี๋ยวใครบอกว่าเอ๊ะเนี่ยเห็นไหมตรงนี้เขียนปี56นะครับก็จะเป็นทรงนี้นะครับอันนี้เป็นเบอร์ผมเก็บเองเบอร์สวยและเบอร์เลขเรียง567นะครับเห็นไหมครับผมความเหรียญหล่อประกอบหลายชิ้นนะครับผมก็เป็นงานประกอบองค์หลวงพ่อทวด1ชิ้นนะครับขอบเสมา1ชิ้นแล้วก็แผ่นหลังอีก1ชิ้นเป็นประกอบ3ชิ้นนะครับตรงนี้ก็จะเขียนปี56ชัดเจนนะครับชัดเจนครับผมนะครับเป็นเขียนรุ่น1นะครับ2556นะตรงนี้เป็นยันเกษตรแล้วก็มีนะครับนะคล้ายๆถ้าใครรู้จะเป็นยันอะไรแปลงรูปนะครับผมนะครับอันนี้เดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันตอนที่เป็นตอนเต็มๆของเสมารูปไข่นั่งพานกับต้นเสมานั่งพานกับลูกไข่นั่งพานรุ่นแรกนะครับผมอันนี้ให้ดูก่อนว่าต้นแบบเป็นยังไงนะครับผม ในมาแล้วก็ให้ดูคู่กันนะครับอันนี้ก็เป็นลูกไข่นั่งพานรุ่น1นะครับผมด้านหลังก็จะเป็นยันเหมือนกันแต่จะเป็นหลังเต่านะครับเขียนรุ่น1ปี56เห็นไหมครับผม56ชัดเจนเลยนะครับแต่เหรียญปั๊มเป็นปี55นะครับกล่องก็จะเป็นกำมะหยี่คนละสีนะครับเขียน56เห็นไหมครับผมพิมพ์ลูกไข่นะครับพิมพ์ลูกไข่ลูกไข่จะเป็นกล่องสีกรมท่าแล้วก็เสมาจะเป็นกล่องสีน้ำตาลนะครับผมนะครับเดี๋ยวซูมให้ก่อนนะครับแล้วก็จากลูกไข่มาก็จะเป็นเนื้อผงซึ่งออกมาเนี่ยเหมือนกันเลยนะครับแต่เนื้อผงจะมีความหน้าพองกว่าแต่กดพิมพ์มาได้เหมือนกันทุกอย่างตรงนี้เปลี่ยนจากหลังเต่าเป็นหลังแบนนะครับผมปี56เหมือนกันนะครับผมอันนี้เป็นลูกไข่ที่ต่อเนื่องนะครับอันนี้จะได้ดูครบซีรีส์เลยแต่วันนี้เราจะเจาะลึกตรงเหรียญปั๊มนั่งพานกันครับที่เป็นสีมาแล้วนี่ก็ลูกไข่ก็จะเป็นแบบปัดทองครับปัดทองในพิมพ์ชัดเจนนะครับผมให้ดูก่อนนะครับผมไม่เน้นนะวันนี้ไม่เน้นลูกไข่นะนะครับผมเดี๋ยวขอเก็บก่อนขอเก็บตัวนี้ก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวจะไปดูนะครับเป็นดูของนั่นกันซูชิบัตนะครับผม นี่วันนี้จะเน้นกันตรงเสมาตรงนี้นะครับนั่งผ่านนะครับตรงนี้ก็จะเป็นซูชิบัตนะครับผมด้านในเขาก็จะเป็นเห็นไหมครับก็เขียนนั่งผ่านรุ่น1ปี56นะครับตรงนี้ก็จะเป็นใบเซอร์นะใบเซอร์ประจำองค์พระนี่เบอร์567นะครับผมนะตอนนั้นเขาจะมีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องทฤษฎีการประกันราคาเป็นทรัพย์สินนะครับไม่ใช่ทรัพย์สินนะครับทรัพย์สินศิลปะนะครับนะครับมูลค่าเพิ่ม 10% นะครับเริ่มปี57เป็นต้นไปนะครับเพราะภาพออกปี56แล้วก็มีการคำนวณราคาขึ้นมาเป็นการการันตีขึ้นมานะครับซึ่งจะต้องมีบันทึกอยู่ตรงนี้จะเป็นการเปลี่ยนมือนะตรงนี้จะเป็นบันทึกเป็นการเปลี่ยนมือว่าไปอยู่ที่ใครบ้างแล้วนะครับตรงนี้ให้ดูนะบันทึกนะครับบันทึกทะเบียนการครอบครองสิทธิ์นะครับผู้ขายผู้ซื้อระดับที่1ของ3ไปเรื่อยๆจนถึงระดับที่10สอนะครับผมอันนี้เป็นมือหนึ่งของผมนะนี่เป็นลายเซ็นพี่อุ้งสยามนะวัชรพงษ์ระดมสิทธิพัฒน์นะครับผมการันตีตอนนั้นซื้อขายต้องมีทั้งปกตัวนี้แล้วก็มีใบเซอร์กำกับนะครับอันนี้ให้ดูเป็นที่มานะครับโอเคอันนี้เราจะไปดูกันเหรียญเซมานั่งพานว่าเป็นยังไงบ้างนะครับจากที่กล่องนะเห็นไหมครับผมตรงกล่องเขาจะเขียนเป็นปี55ตรงนี้เห็นไหมครับผม55นะครับก็ยังงงอยู่ว่าตกลงรุ่นหนึ่งในต้นนี้เห็นปี55ชัดเจนนะครับแต่ตรงกล่องตรงนี้ครับผมตรงนี้จะเป็นปี56นะครับเห็นไหมครับผมมันแย้งกันนิดนึงนะครับแต่ผมก็ไม่รู้ว่าอันนี้อาจจะเป็นเอาเป็นที่ว่าหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่เสร็จหรือเปล่าผมไม่แน่ใจปี55นะครับผมแล้วก็มาทำอันนี้56แต่อันนี้เป็นที่ระลึกนะครับเป็นเขาบอกเป็นที่ระลึกแจกทานนะครับนะครับอาจจะเป็นที่มาเกี่ยวตรงนั้นผมไม่แน่ใจแต่รู้เลยว่ากล่องมันต่างกันนะครับรุ่นนี้ออกก่อนนะครับเป็นงานหล่อนะครับเสร็จแล้วปี56แล้วก็อันนี้ตามหลังมาแต่ย้อนกล่องเป็นปี55นะครับเข้าใจว่านะครับทำย้อนหลังตามไปนะครับผมจะเขียนว่าหลวงพ่อทวดนั่งพานรุ่น1พิมพ์เสมานะครับพุทธอุทยานมหาราชวัดวชิรธรรมารามนะครับตำบลบ้านใหม่อำเภอมหาราชนครศรีอยุธยานะครับปี2555นะครับผม
อันนี้นะครับผมเนื่องจากไม่มีโบชัวร์ชัดเจนแต่ผมเช็คมาแล้วนะครับข้อมูลก็คือว่าสร้างอย่างละ 9,999 เหรียญนะครับเท่ากันหมดทั้งเนื้อทองแดงนะครับเนื้อทองเหลืองแล้วก็เนื้ออัปก้านะครับมีหมด3เนื้อตรงนี้นะครับตามนี้เลยนะครับเนื้ออัปก้าจริงก็เป็นกล่องสีแดงนะครับแต่ผมสลับฟองน้ำด้านหลังกล่องมาไม่มีอะไรแต่คนบอกว่าทำไมของผมพิเศษนะครับจริงๆผมแค่สลับฟองน้ำขึ้นมานะครับผมนะครับเอาฟองน้ำตรงนี้ขึ้นมานะครับเดี๋ยวใครจะทำตามก็ได้เพราะว่าอัปก้าจะแพงกว่าเนื้ออื่นตอนแรกก็จะเป็นอย่างนี้ครับซ้อนอย่างนี้นะครับผมก็เลยสลับตรงนี้ขึ้นมาแค่นั้นเองไม่มีอะไรนะครับผมไม่รู้ว่าเป็นอัปก้าอัปก้าก็เป็นพื้นออกเป็นสีขาวอมเหลืองนะครับก็ถือว่าเข้ากันได้นะครับผมนี่อันนี้ชัดเจนนะปี55ชัดเจนนะครับผมโอเคไปดูเหรียญกันนะครับเริ่มจากอัปก้า อัปก้านะครับวันนี้นะครับเนื่องจากอันนี้ต้องแจกในรายการผมต้องขออนุญาตตัดเหรียญนะครับตัดเหรียญดีกว่านะครับออยคอนกันไกลหน่อยออยกันไกลตรงนี้นึงไกลสีเขียวนะครับเดี๋ยวขอกันไกลตัดสดในรายการจะได้ไม่เห็นแสงสะท้อนนะนะครับเราดูกันสดๆเลยนะครับผมนะครับโอเคนะครับผมนี่ตัดเลยนะครับตัดด้านล่างแล้วกันเนาะหรือตัดด้านบนดีเอาด้านบนแล้วกันครับตัดสดๆในรายการนะครับนี่นะครับเมื่อมาโชว์นะครับอัปก้านะอัปก้า ชัดเจนดีนะครับตอนนั้นน่าจะเป็นงานของไม่แน่ใจว่าเป็นช่างตุ้มหรือช่างหลอดนะครับผมนะด้านหลังเขียนปี55ด้วยนะครับรุ่น1เหมือนกันนะครับอันนี้ทำให้เรารู้สึกว่าเกิดความสับสนนิดนึงนะครับกับเหรียญเสมาที่เป็นงานหล่อแพนด้าจิวเวลรี่นะจริงแพนด้าออกก่อนนะครับปี56เห็นมั้ยครับผมตรงนี้เขียน56ชัดเจนผมซูมให้ดูเห็นมั้ยครับตรงนี้นะครับของแพนด้านะแพนด้านะครับจะเขียนเป็นปี56นะฮะ56รุ่น1นะครับเป็นสมเด็จหลวงพ่อทวดเขียนเหมือนกันเปี้ยเลยนะครับตัวนี้เป็น56ตรงนี้รุ่น1นะครับอันนี้ก็เขียนเหมือนกันนะครับพระนครศรีอยุธยานะครับ555รุ่น1นะครับอันนี้เป็นเบอร์ 9,000 กว่าแล้วเกือบจะเต็ม9999แล้วนะครับผมเห็นว่าด้านหลังเนี่ยมีความเหมือนกันมากๆเลยนะครับยันตัวเดียวกันนะครับผมจุดแตกต่างคือนะครับเบอร์นะครับเบอร์ตรงนี้จะเป็นการยิงเลเซอร์โทษนะครับเป็นการตอกตรงนี้อยู่ตรงนี้นะแล้วก็ด้านหลังตรงนี้จะมียันอุณาโลม2ตัวนะครับแต่ตรงนี้นะครับเบอร์จะไปย้ายอยู่ด้านข้างตรงนี้นะครับตรงนี้ไม่มีอุณาโลมนะครับตรงนี้นะครับผมจะเขียนว่าสมเด็จหลวงพ่อทวดนะครับผมแต่ตรงนี้จะไม่มีนะครับสองแถวนี้เขียนพุทธอุทยานมหาราชเหมือนกันนะครับพระนครศรีอยุธยานะครับผมนะครับปี56กับปี55นะครับรุ่น1เหมือนกันนะครับอันนี้เป็นอะไรที่ผมสงสัยนะเดี๋ยวว่าจะไปถามพี่อุ้งสยามให้นะครับผมตรงนี้เป็นงานประกอบหลายชิ้นนี่เป็นการยึดตัวหมุดไว้นะครับผมแต่โดยรวมแล้วเหมือนกันนะครับเป็นยันเกษตรนะครับผมตรงนี้ผมมีข้อมูลนะครับข้อมูลที่เขียนมาให้นะครับเขาบอกว่านะครับผม ว่าเหรียญเสมานั่งพานหลวงพ่อทวดนี่ครับด้านหน้าประดิษฐานองค์หลวงพ่อโสธรไว้เหนือสุดนะครับจนด้านบนนะครับถัดลงมาเป็นรูปของรอยองค์หลวงปู่ทวดประดิษฐานอยู่บนฐานบัวนะครับขนาบด้วยช้างคู่นะครับอันนี้เป็นพูดถึงเหรียญหล่อนะครับด้านบนเป็นหลวงพ่อโสธรนะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับเขาบอกประดิษฐานอักษรธรรมนะครับครบทั้งพระคุณพระคุดพระธรรมพระสงฆ์นะครับและด้วยนะครับเทวดานพเคราะห์ทั้ง9หัวใจธาตุ4พระเจ้า5พระองค์นะครับดาวเกษตรนะครับนั่นก็เป็นที่มาของยันต์นารายณ์แปลงรูปนั่นเองนะครับผมนะโอเคครับเดี๋ยวให้ไปดูตรงนี้นิดนึงนะครับด้านหน้าเมื่อกี้ผมบรรยายว่าด้านบนเป็นหลวงพ่อโสธรจะเห็นไหมครับนี่นะครับผมงานแพนด้าจิวเวลรี่มองได้ครับตรงนี้จะเป็นหลวงพ่อโสธรนะครับใครเห็นไหมครับผมครับตรงนี้จะเป็นหลวงพ่อโสธรนะนะครับถ้าเกิดเป็นเหรียญเสมาหลอกนี่เป็นหลวงพ่อโสธรดูชัดเจนครับจะเล็กมากอยู่ในหูเหรียญนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสุริยันครับจันทราสุริยันนะครับตรงนี้เป็นยันหมู่ทวดนโมโพธิสัตว์นะครับอาคันติมยาติปะคะวานะครับตรงนี้ก็จะเป็นช้างนะครับช้างตรงนี้นะตรงนี้เป็นช้างแล้วก็เบอร์567นะครับถ้าแกะได้นะครับแต่จริงไม่อยากแกะแล้วอันนี้สวยเดี๋ยวแกะให้ดูนิดนึงแล้วกันโอเคโอเคอันนี้เป็นเนื้ออัปก้านะเนื้ออัปก้าครับอันนี้ตรงเต็มสวยงามมากตัวนี้จะเป็นพานนะครับเป็นงานหล่อประกอบอุปูทวดที่เป็นรอยองค์ครึ่งองค์มาปะตรงนี้นะครับยึดด้วยหมุดด้านล่างนะครับแพนด้าจะเชื่อมเลเซอร์ไว้ตัวนี้จะเป็นช้างนะครับเป็นพญาโคชสีเนาะเหมือนว่าช้างให้นะครับผมแต่ว่าปรับรูปแบบเป็นสไตล์โมเดิร์นตรงนี้ก็ใส่ลวดลายเข้าไปนะครับอันนี้คือเหรียญหล่อเหรียญหล่อนะครับด้านหลังก็จะบอกยันตัวเดียวกันมีอุณาโลม2ตัวนะครับตรงนี้ต่างกันตรงคำว่าสมเด็จหลวงปู่ทวดนะครับผมแล้วก็เบอร์อยู่ตรงนี้567นะครับนะครับส่วนเหรียญปั๊มจะไม่มีหมุดยึดตรงนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวไปดูเหรียญปั๊มกันนะครับผมสวัสดีครับน้องรูบี้วรชัยมาดูด้วยเป็นเพื่อนของลูกชายผมเองนะครับผมน้องบิงโกนะครับเป็นเพื่อนใน Facebook นี่นะครับ
ด้านบนมีไหมครับด้านบนก็มีหลวงพ่อโสธรนะครับนะครับผมแต่ตรงนี้จะเล็กนิดนึงนะครับดูที่ว่าเหมือนกันหรือเปล่านะตรงนี้ก็จะเป็นหลวงพ่อโสธรแต่ว่าย้ายจากบนหูเหรียญนะหูเหรียญตรงนี้ปั๊มตรงนี้เป็นตีโค้ดตัวหนึ่งนะตรงนี้เป็นหลวงพ่อโสธรนะครับผมตรงนี้เป็นหลวงทวดเหมือนกันแต่โคนละหน้านะครับนโมโพธิสัตโตนะครับอาคันติมายะอิติภควานะครับตุงพานคล้ายๆกันแต่เป็นคำว่าสมเด็จหลวงพ่อทวดนะครับผมย้ายจากด้านหลังตรงนี้เห็นไหมครับผมตรงนี้ครับเขาย้ายคำว่าสมเด็จหลวงพ่อทวดตรงนี้ปุ๊บนะครับมาอยู่ตรงนี้แทนนะครับตรงนี้แทนนะครับผมนะช้างนะครับช้างด้านข้างตรงนี้จะเป็นรูปแบบของนั่งพานตรงนี้ผมดูแล้วเหมือนกับพญานาคนะหรือเป็นพญาโคชสีตรงนี้นะครับใครคิดว่าเป็นพญานาคผมตรงนี้นะครับช่วยกดหนึ่งหน่อยนะครับถ้าใครคิดว่าเป็นพญาโคชสีกดสองแต่ผมดูแล้วเป็นพญานาคนะครับผมจะเป็นช้างตรงนี้เป็นช้างหมอบของวัดช้างให้แต่เป็นช้างหมอบอยู่คู่หนึ่งนะครับที่ต่างกันนะตรงนี้น่าจะเป็นคล้ายๆพญานาคมากกว่าผมดูนะว่าตรงนี้เป็นขดพญานาคขึ้นมาตรงนี้นะครับผมใครคิดว่าเป็นพญาโคชสีกดหนึ่งถ้าเกิดเป็นพญานาคกดสองแล้วกันนะครับแต่ตรงนี้เป็นช้างหมอบแน่นอนนะครับรูปแบบก็จะต่างกันนิดนึงนะเดี๋ยวเอาติ๊กออกก่อนแล้วกันนะครับพานเหมือนกันอันนี้พานลงมาด้านล่างนิดนึงนะครับแล้วก็คือเขาพยายามปรับพิมพ์ให้ได้ใกล้เคียงกันนะครับอันนี้เทียบอัปก้าชนอัปก้านะครับอัปก้าปั๊มเจออัปก้าหล่อนะครับตรงนี้สังเกตว่าจะไม่มีช้างหมอบป่ะเป็นโคจรเสียไว้ข้างด้านข้างเป็นพานคุมหมดเลยนะแต่ตรงนี้นะครับก็จะเป็นทุกคนเหมือนกันเป็นพญานาคใช่ไหมครับเป็นพญานาคเนอะนะเพราะนั้นเป็นจุดแตกต่างนะครับผมเดี๋ยวจำดีๆนะเดี๋ยวผมจะถามจุดแตกต่างของสองเหรียญนี้นะครับบอกไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวใครตอบได้เอาไปนะครับตรงนี้ก็จะเป็นพญานาคแล้วก็เป็นช้างหมอบนะครับผมพานเหมือนกันนะครับคำว่าสมเด็จหลวงพ่อทวดนะครับย้ายจากด้านหลังของเหรียญหล่อมาอยู่ด้านหน้านะครับองค์ปู่ทวดเป็นไงเหมือนกันหรือเปล่านะครับดูความเข้มขลังนะครับอันนี้จะดูหน้าหล่อจะบุกโด่งกว่านะครับน่าจะเป็นพิมพ์ปั้นของอาจารย์สายันนะหรือเปล่าหรือจะเป็นงานกราฟิกออกมานะครับอันนี้ก็จะเป็นหลวงปู่ทวดทรงที่หน้าเห็นทั่วๆไปนะครับการปั้นต่างกันนะครับดูจีวรอันนี้จะดูออกอ้วนกว่านะครับงานหล่อจะดูอ้วนกว่างานปั๊มจะดูแคบกว่าเห็นไหมครับผมนะปั๊มจะดูแคบกว่านะครับแล้วก็ไม่มีตรงนี้ครับสุยันจันทรานะครับผมข้อแตกต่างนะครับด้านบนนะครับหลวงพ่อโสธรอยู่ในหูเหรียญนะครับแต่นี่หลวงพ่อโสธรย้ายลงมาด้านล่างนะครับผมนะครับส่วนด้านหลัง นะครับไม่มีหมุดไม่มีหมุด3หมุดตรงนี้นะครับแล้วก็เบอร์คนละแต้มนะเบอร์ตรงนี้อยู่ตรงกลางเหรียญนะครับเบอร์ตรงนี้ย้ายไปอยู่ข้างๆตื่นนิ่งแทนนะครับไม่มีคำว่าเสด็จหลวงปู่ทวดนะครับแล้วก็ปีด้วยโอ้โหจุดแตกต่างกันหลายอย่างมากเลยนะครับนะครับเดี๋ยวเป็นคำถามแน่นอนนะครับต้องตอบให้ได้นะครับผมโอเคอันนี้คืออัปก้านะครับต่อไปนะครับจะไปดูกับเป็นเนื้อทองแดงทองแดงเราตัดกันเลยนะตัดสดในรายการนะวันนี้แจกแน่นอนขอตัดสดเลยนะครับตัดสดในรายการตัดโชว์เลยนะครับอันนี้เป็นเหรียญมือหนึ่งนะครับมือหนึ่งปุ๊บตัดเลย โทษนะครับ โค้ดน่าจะเป็นตัวเดียวกันเดี๋ยวขอดูโค้ดก่อนนะครับว่าอัปก้าแยกเนื้อหรือเปล่าโค้ดอัปก้าตรงนี้คล้ายๆกับตัวอูนาโรมนะครับอันนี้หูเหรียญของทองแดงก็เป็นตัวเดียวกันนะครับโอเคนะเหมือนกันเลยนะครับอัปก้ากับทองแดงนะครับสวยงามมากนะครับสวยงามมากผมคิดว่าเหรียญปั๊มองค์ปู่ทวดก็สวยนะนะครับดูแล้วก็หน้ายาวหน่อยแต่หลวงปู่ทวดที่เป็นเหรียญหล่อก็จะเป็นเสมาหล่อก็จะเป็นหน้าอ้วนหน่อยนะครับ การตีเบอร์นะครับอัปก้าจะตีเป็นเบอร์เอียงตรงนี้นะครับเป็นเอียงอัปก้าเขาจะตีเบอร์เอียงอยู่ฝั่งนี้นะครับผมนะครับแต่ทองแดงครับทองแดงจะตีเป็นเลขตรงตรงนี้นะจะเป็น96กว่า96 86นะครับตรงนี้เลยนะครับตรงคำว่าพศก่อนคำว่าพศนะครับจุดแตกต่างนะอัปก้าก็จะเป็นตีเอียงนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเกิดใครไปชุบมาก็จะรู้เลยนะครับเอาทองแดงไปชุบเป็นอัปก้าก็จะรู้เลยนะครับแต่จริงๆแล้วเราดูขอบเหรียญเราดูไม่ยากนะครับงานชุบตรงขอบเหรียญมันจะไม่ค่อยติดอันนี้ชัดเจนว่าอัปก้าขาวกับแดงนะครับผมนะตัวเหรียญสวยดีนะครับงานปั๊มออกมาทำได้ชัดเจนมากนะครับด้านหลังนะครับอัปก้าเทียบกับทองแดงนะครับผมต่อไปเหรียญสุดท้ายนะเหรียญสุดท้ายนะครับผมท้ายก็เป็นทองเหลืองครับทองเหลืองนะครับวันนี้อาจจะมีข้อมูลไม่เยอะมากผมเลยพยายามจะพูดถึงย้อนหลังของการจัดสร้างรูปแบบย้อนยุคมาจากนะครับเทียบมาจากเท่านั้นไม่ย้อนยุคเอาแบบมาจากเหรียญหล่อนั่นเองครับอันนี้เป็นเนื้อทองระฆังนะครับดูโค้ดก่อนโค้ดก็ตัวเดียวกันสรุปว่าโค้ดไม่แยกนะครับเข้าใจว่าไปแยกตรงที่เป็น
การตีเบอร์นะครับดูดิยังไงนะครับถ้าเป็นทองเหลืองนะครับจะตีเอียงเหมือนกับอับาก้าแล้วนะครับนะครับเห็นไหมครับนะครับตีเอียงตรงนี้เห็นไหมครับทองเหลืองตัวนี้ครับ9635ผมได้รับเป็น 9,000 กว่าจะหมดแล้วนะเนี่ยนะครับผมนี่ครับตรงนี้ครับทองเหลืองซูมนิดนึงนะครับทองเหลืองครับทองเหลืองนะทองเหลืองตรงนี้9635เอียงนะครับเหมือนกับอัปก้าเลยอัปก้าก็เอียงแต่อันนี้จะตีช่องไฟห่างกันนิดนึงนะครับไม่เป็นไรครับอยู่ที่คนตีเบอร์นะครับนะครับอันนี้นิดนึงนะครับตัวนี้เขาใช้เครื่องตอกเป็นการโยกเครื่องตอกไม่ใช่ปกติเขาจะเลื่อนสไลด์ตึกตึกมันนั้นเพราะว่าช่องไฟเขาจะสวยงามนะครับคิดว่าเป็นช่างหลอดนะตัวนี้น่าจะเป็นช่างหลอดนะครับนะครับส่วนทองแดงนะทองแดงก็จะเป็นการตีเบอร์แบบตรงๆนะครับต่างกันนะครับผมนะครับสามเหรียญนี้นะครับสามเหรียญนี้เดี๋ยววันนี้แจกสามเหรียญในรายการนะครับผม นะครับก็เดี๋ยวผมใช้ตอบนะครับเอาเป็นคำถามพิเศษคำถามพิเศษจะแจกเป็นอัลปาก้านะครับผมนะครับนะครับแล้วก็เดี๋ยวอีก2องค์นี้เป็นหมุนวงล้อนะครับหมุนวงล้อนะตอบคำถาม3ข้อแล้วกันนะครับเดี๋ยวอัลปาก้าจะให้ตอบคำถามแบบว่าเอาคำถามยากแล้วกันนะคำถามยากแล้วกันนะแล้วก็ใครไวสุดก็ออกมาแล้วกันนะครับผมนะครับ3เหรียญนี้นะครับสวยงามนะครับเสมานั่งพานนะครับแจกทานทรงปั๊มเหรียญปั๊มรุ่น1พุทธอุทยานมหาราชนะครับผมทองแดงทองเหลืองอัลปาก้านะครับชัดเจนนะครับสวยงามมากนะครับปี2555นะครับผมนะครับนะครับ3เหรียญนี้นะครับ3เหรียญนี้นะครับผมดูอีกทีนึงนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะบรีฟให้ฟังอีกทีนึงนะครับผมเผื่อใครที่มาไม่ทันจะได้ดูได้นะครับเหรียญเสมาเหรียญปั๊มนะครับเดี๋ยวคราวนี้เทียบกับทองเหลืองแล้วกันนะครับหูเหรียญนะครับหูเหรียญของฝั่งที่เป็นเหรียญหล่อจะเป็นหลวงพ่อโสธรอยู่ด้านในที่เป็นออกแบบแนวพุทธศิลป์นะครับเป็นหัวแหลมๆตัวนี้จะเป็นหูเหรียญปกตินะครับห่วงหลวงพ่อโสธรเลื่อนลงมาตีโค้ดแทนนะครับตีโค้ดแทนนะครับข้างๆไม่มีสุยันจันทรานะครับหลวงพ่อทวดนะครับจะดูต่ำกว่านิดนึงอันนี้จะชนด้านบนนะครับเสมาตรงนี้จะเป็นลายพญานาคขดขึ้นไปนะครับตรงนี้ก็จะเป็นลายกระดกธรรมดานะครับผมเป็นพญาโคจรสีนะครับกับพญานาคนะครับตรงนี้มีช้างหมอบ1คู่อันนี้ไม่มีนะครับนั่งพานตรงนี้นะครับพานจะต่ำลงมาตรงนี้จะมีชั้นที่เขียนว่าสมเด็จหลวงปู่ทวดนะครับสมเด็จหลวงพ่อทวดนะครับผมด้านหลังนะครับเหรียญหล่อมีหมุดนะครับรู้สึกว่าเหรียญหล่อจะเล็กกว่านิดนึงป่ะผมลองเทียบดูก่อนเหรียญหล่อจะสั้นกว่าเหรียญปั๊มจะสูงกว่านิดนึงด้วยนะครับนะเป็นข้ออินนะครับจุดนึงนะด้านหลังนะครับเหรียญหล่อจะมีหมุด3หมุดนะครับยันเหมือนกันนะครับเป็นยันลายแปลงรูปนะยันแปลงรูปแล้วก็เป็นยันเกษตรนุปข้อของเขานะครับผมแล้วก็มี นะครับเดี๋ยวให้ฟังทีหนึ่งนะครับว่ามีอะไรบ้างด้านหลังนะด้านหลังเขาเขียนว่าบรรจุอักขระอักษรธรรมนะครับครบทั้งคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะครับเดี๋ยวไปดูได้ในคลิปของนายแปลงรูปที่ผมเคยอธิบายไว้ชัดเจนนะครับแถมด้วยนะครับเทวดานุปข้อทั้ง9นะครับหัวใจธาตุ4นะครับพระเจ้า5พระองค์ดาวเกษตรนะครับผมนะครับตรงนี้นะครับยันชุดนี้นะครับผมยันชุดนี้นะนะโอเคนะครับแล้วก็ต่อไปจุดต่างคือว่าปี56นะครับเหรียญหล่อมีคำว่าเสด็จหลวงพ่อทวดเหรียญปั๊มไปอยู่ด้านหน้านะครับการตีเบอร์นะครับเหรียญหล่ออยู่กลางเหรียญนะครับเหรียญปั๊มก็จะเลื่อนไปอยู่ตรงนี้แล้วแต่รูปแบบนะครับเนื้อต่างกันนะครับทองแดงตีเอียงนะครับโทษนะทองแดงตีตรงอัปปาก้ากับทองเหลืองตีเอียงนะครับก็มีแค่นี้นะครับผมโอเคมาแล้วครับ3องค์นี้เลยวันนี้เราแจก3องค์นี้นะครับผม โอเคนะครับทุกคนเตรียมตัวได้นะใครที่ฟังมาก็เดี๋ยวผมจะเอาฟีดขึ้นมานะครับนะครับแป๊บนึงจะเอาฟีดขึ้นมา Google Chrome Facebook โอเคนะครับเห็นเลยครับใครที่ร่วมสนุกต้องกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับถึงจะมีสิทธิ์หมุนรางวัล นะครับมาแล้วครับคอมเมนต์นะมาแล้วคอมเมนต์มาแล้วนะครับผมโอเคนะครับ
อย่าพึ่งตอบนะครับใครที่ตอบก่อนนะครับก็จะถือว่าฟาวเลยนะตอนนี้จะให้เครดิตนิดนึงเพราะว่าวันนี้แจกของดีของดีนะครับใครที่ตอบก่อนจะฟาวนะครับไม่มีเงื่อนไขเลยนะครับผมต้องรอผมให้สัญญาณก่อนถึงตอบได้นะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวแจก3เหรียญนี้นะครับด้านหลังแบ็คกราวด์เป็นซูจิบัตนะเป็นปกของตัวไบเซอร์นะครับผมแจก3เหรียญนี้แต่ประกาศขึ้นบนดีกว่านะครับเดี๋ยวเราจะเอาตัวที่เป็น เดี๋ยวผมจะให้ตอบคำถามก่อนแล้วกันนะครับคำถามที่ผมเตรียมไว้ทั้งหมด3ข้อนะฮะแล้วก็พอเสร็จปุ๊บนะครับก็จะให้ตอบคำถามพิเศษนะครับคนที่ได้คำถามพิเศษก่อนนะครับผมก็จะไม่ได้หมุนวงล้อนะครับเป็นการแยกไปเลยนะครับผมคุณบอยบอกสวยงามมากใช่เหรียญปั๊มก็มีเสน่ห์ของเขานะครับเหรียญหลอกก็สวยกว่านะครับแต่แล้วแต่คนชอบนะครับเหรียญหลอกก็จะแพงกว่าเยอะเหรียญปั๊มนะครับ3องค์นี้นะครับที่ผมดูราคาล่าสุดนะครับชุดนี้ประมาณ 1,200 ถึง 1,500 นะครับผมเข้าใจว่านะครับเข้าใจว่าเหรียญทองเหลือง300ทองแดง300อัลปาก้าก็ประมาณ500นะครับเข้าใจว่าประมาณอย่างนั้นนะแต่อาจจะแพงกว่านี้แต่ผมเห็นเขาปล่อยกันประมาณ 1,000 1,200 1,500แล้วแต่คนนะแล้วแต่คนนะครับเพราะพระออกมา10ปีแล้วนะครับโอเคนะครับคำถามมี3ข้อนะครับผมง่ายๆนะครับง่ายๆนะครับแต่จะมียากอยู่ข้อหนึ่งเพราะฉะนั้นใครที่ตั้งใจฟังนะครับหรือนะครับอยากจะได้เหรียญตัวนี้นะครับก็ต้องตอบได้นะครับ ข้อแรกนะครับง่ายที่สุดเลยนะครับถามว่านะครับผมเหรียญเสมาที่เป็นงานหล่อต้นแบบนะครับต้นแบบนะครับตรงกล่องเขียนว่าปีพ.ศ.อะไรนะครับแล้วก็เหรียญปั๊มนะครับที่เป็นออกมาทีหลังนะครับแต่ว่าเขียนปีพ.ศ.อะไรนะครับผมง่ายมากๆเลยนะครับต้องตอบเป็น2ตัวเลขนะครับ2ตัวเลขนะครับผมนะครับข้อแรกนะครับข้อแรกนะครับอันนี้เป็นความรู้ที่ผมได้มาจากตรงนี้เราศึกษาไปด้วยกันนะครับข้อที่2นะครับข้อที่2นะครับถามว่านะครับถามว่านะครับในการจัดสร้างนะครับเหรียญเสมาปั๊มนั่งพานแจกทานตรงนี้นะครับผมนะฮะจำนวนการจัดสร้างนะครับทั้ง3เนื้ออัปปาก้าทองแดงทองเหลืองเท่ากันหมดเลยนะครับถามว่าสร้างกี่เหรียญนะครับกี่เหรียญนะครับผมนะครับผมวันนี้ตัวเลขของผมนี่ก็ใกล้เคียงด้วยนะครับผมนะนะครับข้อ2นะครับจำนวนสร้างทั้ง3เนื้อนี่เท่ากันถามว่าสร้างกี่เหรียญนะครับสร้างกี่เหรียญนะครับผมนะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายนะครับข้อสุดท้ายอาจจะยากนิดนึงนะข้อท้ายยากนิดนึงนะครับผมถามว่านะครับผมถามว่าการจัดสร้างนะครับผมเหรียญเสมาตรงนี้นะครับเสมานั่งพานรุ่น1นะครับของพุทธอุทยานมหาราชนะครับผมนะครับนะครับเดี๋ยวนะครับกลัวจะยากไปนะครับเดี๋ยวขอเปลี่ยนคำถามนิดนึงนะครับการจัดสร้างเหรียญเสมาเหรียญปั๊มเสมานะครับเป็นแจกทานพุทธอุทยานรุ่น1นะครับผมนะครับผมนะครับเทียบกับนะครับเทียบกับเหรียญหล่อเสมานะครับของแพนด้าจิวเวลรี่นะครับเหรียญไหนใหญ่กว่ากันนะครับนะครับต้องเถาให้ได้นะครับอันนี้ก็ถือว่าสนุกๆนะครับผมเมื่อกี้เทียบให้ดูแล้วนะครับเหรียญปั๊มเสมานั่งพานรุ่น1ครับเทียบกับเหรียญหล่อเสมานั่งพานรุ่น1นะครับเหรียญไหนมีขนาดใหญ่กว่ากันนะครับนะครับ3ข้อนี้นะครับให้เวลาพิมพ์3นาที3นาทีนะครับเดี๋ยวผมจะไปเตรียมหมุนวงล้อก่อนจริงๆเตรียมไว้แล้ววงล้อเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะครับดูว่ามีใครออนอยู่จะใส่ชื่อไปนะครับผมนี่ครับให้ดูนะครับนะครับเตรียมไว้แล้วนะครับเหรียญปั๊มเสพมารุ่นนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเตรียมหมุนกันเลยนะครับเดี๋ยวผมจะทำอีกอันนึงเป็นวงล้อใส่เป็นอันนี้ดีกว่านะครับตอนนี้ระหว่างรอเดี๋ยวผมจะขอใส่เป็นเบอร์ดีกว่าจะได้เร็วขึ้นจะได้เร็วขึ้นเนาะใครเป็นเบอร์1ตอนนี้ออนอยู่ประมาณสิบกว่าท่านเลยนะครับโอ้โหนี่ได้สนุกกันแน่นอนนะครับสิบกว่าท่านเลยนะครับผมดีใจนะครับได้กลับมาจัดรางวัลรายการที่ว่าเต็มทั้งทีนะมีทั้งสไลด์มีภาพนิ่งแล้วก็มีข้อมูลแล้วก็ของจริงครับเทียบย้อนหลังไปถึงรุ่นแรกเลยนะครับตรงนี้เป็นความรู้ให้กับทุกคนที่
ได้มาดูย้อนหลังนะครับเกี่ยวกับประวัติการจัดสร้างจะได้รู้ว่าที่มาที่ไปนะครับเราไม่ได้โชว์รุ่นเดียวให้ดูนะครับสำหรับ C-Store ครับรายการพระดีดีแจกฟรีๆนะครับเนื้อหาก็ต้องดีด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญสุดคือเป็นพระรุ่นที่ดีแน่นอนนะครับไม่ได้เอารุ่นที่แบบว่าโนเนมมาจัดให้นะครับส่วนใหญ่จะเป็นรุ่นที่นะครับทั้งหมดเลยดีกว่าเป็นรุ่นที่ดีทั้งหมดนะครับเอามาแจกให้ฟรีๆนะขอให้มาดูไลฟ์สดแล้วก็มาแชร์กันนะครับผมนะครับสิ่งที่ได้คือได้ความรู้ไปนะครับถึงแม้เราจะไม่ได้รางวัลเราก็ได้ความรู้ติดตัวไปนะครับรวมถึงได้ชมเหรียญจริงด้วยนะครับอีกหน่อยใครที่สงสัยว่าเป็นเหรียญเก๊หรือเปล่านะครับมาดูในนี้ได้เพราะว่าผมถ่ายให้ดูแบบเต็มๆจอแล้วก็รายละเอียดชัดเจนนะครับสังเกตโค้ดทุกอย่างนะครับดูได้ไม่ยากนะได้ไม่ยากนะครับล่าสุดวันนี้ก็มีคนมาถามหลวงพ่อเกษมครับเป็นพระปิดตาแช่น้ำมนต์นะครับไปเจอของเก๊มานะให้ผมดูผมว่าโอ้นะครับเจอด้านหลังไม่มีตายางพ่อเกษมก็เรียบร้อยแล้วนะครับของจริงมีแล้วก็กล่องไม่เหมือนกันนะครับโดยถึงแล้วก็รูปแบบของกำไรทั้งปิดตาก็ดีนะครับแล้วก็ดูแล้วคนละฟอร์มครับคนละฟอร์มแต่ถามว่าคนที่ยังไม่เคยเจอนะครับก็อาจจะโดนได้อาจจะโดนได้นะครับผมตอนนี้ผมเตรียมไว้ทั้งหมด13คนเลยนะครับผมนะครับโอเคนะครับเตรียมพร้อมนะครับเดี๋ยวเราจะดูไลฟ์ฟีดกันตรงนี้นะครับผมเอานะครับทั้งหมดนะครับวันนี้ทั้งหมด13ท่านนะครับ12ท่านเนาะนะครับผมจะขอทั้งหมด9ท่านแล้วกันนะครับ9ท่านที่ตอบถูกหมดทั้ง3ข้อนะครับข้อแรกถามว่าอะไรครับข้อแรกนะครับข้อแรกเดี๋ยวนะข้อแรกผมจำไม่ได้ถามว่าอะไรเดี๋ยวนะครับผมข้อแรกเขาว่าคนติดโควิดใหม่นะครับสมองจะสั่งงานช้าลงจำความจำหายไปช่วงระยะนึงไม่รู้จริงหรือเปล่านะโอเคไม่เป็นไรครับข้อ1 2 3อย่างที่ผมตอบไปแล้วกันนะครับข้อแรกจำไม่ได้เหมือนกันแต่ว่าทุกคนคงจำได้นะครับข้อ2คือว่าสร้างกี่เหรียญใช่มั้ยข้อ3นะครับเหรียญไหนใหญ่กว่ากันใช่มั้ยครับผมนะข้อแรกถามว่านะครับความแตกต่างของปีพ.ศ.ระหว่างหล่อกับปั๊มเป็นยังไงนะครับง่ายๆเลยนะครับ3ข้อนี้นะครับคนที่ได้รู้ข้อมูลก็จะแยกแยะออกแน่นอนระหว่างเหรียญปั๊มกับเหรียญหล่อนะครับโอเค3ข้อนี้นะครับเตรียมพร้อมเอา9ท่านนะครับเดี๋ยวได้บุญล้อกันนะครับ3 2 1นะครับตอบได้ครับผมมาแล้วครับโอ้วันนี้คงจะไม่ยากเท่าไหร่นะเดี๋ยวขอดูหน่อยสินะครับเดี๋ยวขอเก็บไปก่อนนะรางวัลเอาไว้ข้างบนแล้วกันเนาะเดี๋ยวผมจะเอานี่มาละนะครับเอานี่มาแล้วนะครับจดกันเลยนะครับโอ้คนแรกใครมั่งเนี่ยเดี๋ยวขอไปดูก่อนนะครับเอาผมเป็นหลักเนาะนะครับคุณต่อเพิ่งมาทันหรือเปล่าทันครับคุณต่อรีบตอบเลยนะครับผมคนแรกคือใครนะครับคุณ JB บอกว่า56กับ55นะครับผม9999เหรียญหล่อใหญ่กว่านะครับโอ้เหรียญหล่อใหญ่กว่านะครับเดี๋ยวคุณเจบีนน่าจะต้องตอบใหม่นะคุณเจบีนดูดีๆนะครับว่าหล่อหรือปั๊มอันไหนใหญ่กว่านะคุณเจบีนนะครับเจบีนน่าจะตอบผิดนะน่าตอบผิดนะไม่ได้นะครับผมตอบใหม่คุณอมรบอกว่าเหรียญหล่อ56เหรียญปั๊ม55สร้างเท่ากัน999เหรียญหล่อมีขนาดใหญ่กว่าเหรียญปั๊มไม่ใช่นะครับผมไม่ใช่ดูดีๆนะเมื่อกี้ให้ดูครับเหรียญอะไรใหญ่กว่าดูดีๆนะครับเหรียญดูดีๆนะครับทุกคนโดนเหรียญตอบผิดหมดเลยเหรอครับผมคุณบอยก็ตอบผิดนะครับผมนะครับปีถูกต้องข้อแรกแล้วก็จำนวนสั้นแต่ว่าเหรียญหล่อไม่ใช่ข้อ3ผิดนะครับผมคุณธเนศเหรียญหล่อ56เหรียญปั๊ม55นะครับผมสร้าง9999นะครับเหรียญปั๊มอย่างกับเหรียญหล่อถูกต้องคนแรกเป็นคุณธเนศนะครับเก่งมากนะครับเมื่อกี้เทียบให้ดูนะครับเหรียญปั๊มใหญ่กว่าเหรียญหล่อเล็กกว่านะครับผมเหรียญหล่อเล็กกว่านะนะครับคุณทัศนะไม่ใช่นะครับไม่ใช่นะครับผมตอบไม่ครบนะครับขาดไปคุณทัศนะตอบผิดนะครับผมวสุวัฒน์นะครับปี55กับ56เหรียญปั๊มใหญ่กว่านะวสุวัฒน์คนที่2นะครับผมถูกต้องนะครับผมเอามาตอบใหม่ไม่เป็นไรนะครับตอบใหม่ไม่เป็นไรตอบซ้ำได้ไม่เป็นไรนะครับผมคุณศิริศักดิ์สวัสดีครับผมเหรียญหล่อ56ปั๊ม55 99เหรียญปั๊มใหญ่กว่าถูกต้องครับผมคุณศิริศักดิ์นะครับคุณศิริศักดิ์เอาใหม่นะครับเอาใหม่ใครตอบผิดตอบใหม่นะครับเหรียญปั๊มใหญ่กว่านะครับคุณคนไม่จำเป็นนะครับ5655เหรียญหล่อใหญ่กว่าไม่ใช่ครับตอบใหม่นะตอบใหม่คุณอเวนเจอร์นะครับเหรียญหล่อ56ปั๊ม55เหรียญหล่อใหญ่กว่าไม่ใช่ครับเหรียญปั๊มใหญ่กว่านะครับหูเหรียญยาวกว่านะครับผม
คุณ JB เอาใหม่นะครับ JB มาแล้วนะครับผมดูทีนะดูดีๆนะนะครับเดี๋ยวไปเฉลยด้วยของจริงกันนะครับผมคุณอุกฤษมาแล้ว5655เหรียญปั๊มใหญ่กว่าถูกต้องนะครับนะครับเหลือแค่4ท่านนะครับผมคุณอเวนเจอร์0ตอบมาใหม่แล้วครับ5655 999เหรียญปั๊มใหญ่กว่าถูกต้องนะครับคุณอเวนเจอร์นะครับผม0นะครับผมโอเคนะครับคุณคนไม่จำเป็น5655เหรียญปั๊มใหญ่กว่าถูกต้องนะครับผมอีก2ท่านนะครับผมคุณต่อทันไหมคุณต่อทันไหมนะต่อทันเปล่าคุณอมรนะครับ655เหรียญหล่อเหรียญปั๊มใหญ่กว่านะครับคุณอมรมาแล้วและคนสุดท้ายใครเอ่ยครับคุณบอยเหรียญปั๊มใหญ่กว่านะโอ้โหตายแล้ววันนี้โดนหลอกกันหลายคนนะครับอาจจะดูไม่ทันนะครับแต่ผมเทียบให้คุณต่อเหรียญหล่อนะครับเหรียญหล่อนะครับผมโอ้โหปั๊มใหญ่กว่านะครับผมโอเคนะครับไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวผมลงไว้ให้คุณต่อแล้วกันนะครับอันนี้เพื่อให้ความสนุกมากขึ้นแล้วกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวต้องกันว่าเดี๋ยวคนได้รางวัลพิเศษได้ไปนะครับถ้าเกิดใน9คนแรกได้รางวัลไปเดี๋ยวคุณต่อเลื่อนขึ้นมาแล้วกันนะครับนี่ถือว่ายกสิทธิ์ให้นะครับคุณเจบีนน่าจะเพราะความหนานูนนะครับมั้งครับรู้สึกใหญ่กว่านะครับเมื่อกี้เทียบไปดูครับเหรียญปั๊มยาวกว่านิดนึงนะครับเอานิดนึงนะครับแล้วคุณโยปั๊มใหญ่กว่าคุณโยไม่ทันนะครับเสียดายมากนะครับผมนะครับคุณตรงนี้เป็นคุณต่อนะครับคุณเอาคุณบอยโทษทีแล้วคุณต่อนะครับผมคุณโยมาที่11เนาะเสียดายไม่ทันคุณทัศนะนะครับทัศนะไม่ทันคุณทัศนะเมื่อกี้ตอบนะครับคุณทัศนะเป็นตัวไม่เป็นไรครับก็ไม่ทันคุณทัศนะนะครับช้านิดนะครับตอนแรกต้องมี255ตัวหนึ่งนะครับผมนะครับแล้วก็เหรียญปั๊มต้องใหญ่กว่าไม่เป็นไรนะครับผมเดี๋ยวรอลุ้นคำถามพิเศษแล้วกันนะครับสรุปว่าตอนนี้นะครับจะได้ทั้งหมด9ท่านนี้นะครับนะครับ9ท่านนี้นะครับก็คือมีคุณธเนศนะครับคุณธเนศคุณวสุวัฒน์นะครับคุณศิริศักดิ์คุณเจบีนคุณอุกฤษคุณอเวนเจอร์ฮีโร่คุณไม่จำเป็นคุณอมรแล้วก็คุณบอยนะครับจะได้เข้าเป็นในหมุนวงล้อนะครับผมนะครับเดี๋ยวผมจะถามคำถามพิเศษก่อนนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดใน9ท่านนี้นะครับมีใครตอบได้แต่ผมจะไล่คุณต่อขึ้นมาเป็นคนที่9แทนเนื่องจากว่าตัด10ไปเลยนะครับจะได้ไม่ต้องซ้ำซ้อนดีมั้ยอันนี้ผมคิดมาแล้วว่าต้องแก้อย่างงี้นะครับเอาคำถามพิเศษมาตัดไปทีหลังนะครับผมโอเคนะครับเตรียมพร้อมนะครับคำถามพิเศษนะครับผมต้องตอบถูกคนแรกนะครับอันนี้ผมไม่รู้จะทำไงแต่ว่ามันเป็นอะไรที่ยากนะครับเพราะฉะนั้นต้องเอาคนแรกเป็นหลักเน็ตเร็วก็ส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่าต้องตอบถูกด้วยนะครับตอบถูกด้วยนะครับยากนิดหนึ่งนะยากนิดหนึ่งนะครับผมคำถามนะครับ ทุกคนน่าจะรู้แล้วว่าผมจะถามอะไรนะครับแต่อาจจะรู้ว่าเตรียมตอบนะครับผมคำถามนะครับวันนี้มีให้ดูนะครับเสมานั่งพานรุ่น1เป็นเหรียญหล่อของ Panda Jewelry กับเสมานั่งพานรุ่น1ที่เป็นเหรียญปั๊มนะครับก็คือสร้างต่างกันนะครับเหรียญหล่อปี56จริงๆออกก่อนแต่เหรียญปั๊มออกตามหลังมาที่ตามมาเป็นปี55นะครับอันนี้ก็เป็นข้อสงสัยนิดนึงนะครับแต่ตัวนั้นเราไม่ถามว่าเราถามไปแล้วนะครับคำถามที่ผมจะถามก็คือว่านะครับจงบอกนะครับข้อแตกต่างระหว่างเหรียญปั๊มกับเหรียญเสมานะครับนั่งพานรุ่น1เหมือนกันทั้งคู่นะครับทั้งหมด5ข้อนะครับใครตอบถูกจะได้เหรียญอัลปาก้าไปนะครับเหรียญอัลปาก้านะครับตรงนี้นะครับตอบถูกคนแรกต้องถูกทั้ง5ข้อนะครับผมนะครับโอเคซัดมาเลยนะครับผมคนแรกได้ไปนะครับผมขอให้โชคดีนะครับผมดูตรงฟีดหลังเดี๋ยวผมไปเติมน้ำนิดนึงโอ้โหมาแล้วครับคนแรกคุณวสุวัฒน์มีครบไหมครับ5ข้อเนี่ยดูซิอ๋อไม่ใช่นะครับเดี๋ยวขอดูก่อนใครเป็นคนแรกนะครับเดี๋ยวขอดูฟินนิดนึงยังไม่มาเปล่าโอ้โหนะครับคุณเจบีนมาคนแรกเหรอครับเหรียญปั๊ม มีหัวเหรียญเหนือหลวงพ่อโสธรนะครับตอกโค้ดนะครับพญานาคโคชสี2นะครับช้างหมอบ3นะครับผมพานเล็กกว่าสุยันจันทราไม่มีหมุดหลังโอ้โหนี่เกิน5ข้อนะเนี่ยสุดยอดนะครับเนี่ยนะครับ556เสด็จหลวงปู่ทวดมาด้านหน้าหลวงปู่ทวดด้านหลังไม่มีโคดอุณาโลมกับ2อันหลังเหรียญ นะครับโอ้โหองค์ปู่ทวดดูผอมกว่าเหรียญปั๊มนะครับผมแล้วก็เบอร์ตรงกลางกับขอบล่างนะครับลายพญานาคกับลายกนกข้างเหรียญ นะครับผมพื้นที่เหนือปู่ทวดเล็กน้อยโอ้โหนี่ตอบเต็มที่เลยนะครับ
มาเร็วกว่าคุณอมรโอ้โหนี่มาพอๆกันเลยนะเนี่ยเดี๋ยวดูในนั่นสิโอ้โหเดี๋ยวดูเด้เดี๋ยวดูเด้นะครับนะครับอันนี้ก็ถือเป็นเอกฉันท์นะเพราะว่าในไลฟ์สดก็วันดีหนึ่งครับหนึ่งมาดูแล้วหนึ่งตอนนี้มาไม่ทันแล้วหนึ่งก็เขาตอบคำถามพิเศษไปแล้วก็คือว่าลิสต์มาว่าข้อแตกต่างระหว่างเหรียญปั๊มกับเหรียญหล่อนะไม่เป็นไรเดี๋ยวไปไล่ดูย้อนหลังกันนะหนึ่งแล้วเดี๋ยวรอโอกาสหน้านะครับคุณอมรบอกเหรียญปั๊มหูเหรียญตีโคดหลวงพ่อโสธรต่ำมานิดนึงชื่อโสธรอยู่ด้านหน้าโสธรอยู่ด้านหน้ามีพญานาคช้างหมอบมีสัญญาณจันทราปีต่างกันหมุดด้านหลังโอ้โหทุกคนตอบเก่งมากแต่รู้สึกว่าคุณเจบีนี่แบบโอ้โหซัดไปเต็มที่แล้วนะเนี่ยไปดูซิคุณเจบีนี่ได้มากี่อันนะครับเดี๋ยวนับวันนี้โอ้โห1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13โอ้โหดีเทลเยอะมากแสดงว่าเข้าใจนะครับเข้าใจที่ผมอธิบายโอ้ก็ดีใจนะครับโอ้จดได้หมดเลยนะอันนี้เป็นข้อแตกต่างนะครับก็ให้ดูกันนะเป็นความรู้ที่เราได้รับไปแล้วกันคุณอมรก็เก่งมากนะครับอยู่ใน cover แต่คุณ JB นี่น่าจะพิมพ์ไว้ก่อนนะปึ๊บเยอะด้วยนะโอ้นี่ต้องให้ไปนะเอกฉันท์มากคุณ JB นะครับเดี๋ยวขออ่านคอมเมนต์คนอื่นก่อนนะครับคุณบอยบอกว่าเหรียญปั๊มหูเหรียญซ่อนอยู่ด้านล่างนะครับหน้ามีคำว่าสุวัฒน์ทวดนะครับพญานาคช้างหมอบจันทา1 2 3 4 5โอเคครบแต่ไม่ทันไม่เป็นไรนะครับคุณธเนศสมเด็จพ่อทวดอยู่ด้านหน้าพ่อโสธรไม่อยู่หูเหรียญนะครับไม่มีหมุดอยู่ด้านหลังช้างหมอบเชิญจันทราโอเคคุณอุกฤษนะครับหูเหรียญไม่เหมือนกันนะครับผมปั๊มหมุด4จุดไม่เป็นไรแต่มี3จุดนะครับผมโค้ดตอบไม่เหมือนกันนะครับโค้ดก็เป็นอุณาโลมเนาะนะครับกับเป็นตัวคล้ายๆอยู่คนละอย่างกันนะครับเป็น2ตัวกับตัวนึงเหรียญปั๊มมีช้างหมอบขนาดเหรียญไม่เท่ากันโอเคเยี่ยมมากนะครับก็ต้องให้กับคุณเจบีนไปนะครับคุณเจบีนก็ถือว่าเจ๋งจริงนะครับโอ้ตอบเต็มมากนะครับคุณเจบีนได้ไปนะคุณเจบีนโอเคนะครับนักวิชาการนะครับโอ้โหนักศิลปินวิโรจน์นะครับเครดิตคุณเจบีนนะครับยินดีด้วยขอบคุณมากๆเก่งมากๆนะคุณเจบีนได้ไปนะครับผมโอ้โหทุกคนนะครับต้องนะครับใครที่เห็นด้วยนะครับก็กดหนึ่งให้คุณเจบีนหน่อยแล้วกันนะครับว่าเก่งจริงๆคุณเจบีนนะครับครบด้วยแล้วมาเยอะสุดแล้วก็มาแบบถ้าเกิดเป็นอาจารย์เข้าสอบเป็นแบบปรนัยก็โทษนะเป็นแบบอัตนายเขียนก็คือได้เต็มเลยนะครับได้เต็มเลยนะครับคุณเจบีนนะคุณเจบีนนะครับโอเคไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวที่เหลือไปลุ้นกันนะไปลุ้นกันนะครับไปลุ้นกันว่าจะได้2องค์เป็นทองเหลืองกับทองแดงนะครับผมนะครับนี่นะครับคุณเจบีนนะครับยินดีด้วยนะครับใครที่ร่วมยินดีด้วยกด1ให้หน่อยนะครับผมเอกฉันท์มากเลยนะครับคุณเจบีนเก่งมากโหสุดยอดมากนะครับนี่เรียกว่าของจริงครับของจริงสุดยอดนะครับจริงจริงนะครับคุณวสุวัตบอกนะครับโอ้โหคุณอุกฤษก็เบอร์หนึ่งคนไม่จำเป็นก็บอกเบอร์หนึ่งคุณเอเวนเจอร์ฮีโร่ก็บอกคุณต่อบอกเบอร์หนึ่งนะครับโอเคนะครับสุดยอดคุณเทนบอกนะครับโอ้ที่ว่าตั้งใจฟังนะครับนี่เป็นอะไรที่แบบว่าต้องยอมให้นะครับเป็นยอดฝีมือนะครับแล้วก็ตั้งใจฟังดีใจนะครับผมดีใจที่ว่ามาแจกครับแจกไม่กลัวนะครับแต่ให้รายการสนุกแล้วก็มีเนื้อหาที่เป็นสาระนะครับดีมากๆเลยนะครับโอเคนะครับต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคุณต่อนะคุณต่อเรื่องขึ้นมาเป็นเบอร์9แทนนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยว คุณต่อนะครับนิดนึงครับคุณต่อเปลี่ยนนิดนึงนะสลับคุณเจบีนออกไปนะคุณเจบีนก็อันนี้ก็จะเป็นคุณต่อแทนนะครับก็ตัดตรงนี้นะคุณบอยนะครับเบอร์1ถึงเบอร์9แล้วกันนะครับคุณบอยคุณโยไม่เป็นไรเนาะนะครับคุณเจบีนก็ได้เป็นนั่นไปนะครับคุณเจบีนก็จะเป็นคุณเจบีนก็จะเป็นอัปปาก้านะครับอัปปาก้าได้แล้วเรียบร้อยนะครับโอเคหมุนวงล้อเลยนะครับเบอร์1ถึงเบอร์9นะครับเบอร์1ถึงเบอร์9นะโอ้สรุปดีครับวันนี้ก็ได้จัดรายการเหมือนเดิมนะอาจจะมาช้าไปหน่อยต้องขอโทษด้วยนะครับวันนี้ก็ฝนตกแล้วก็ต้องทำบัญชีให้จบนะครับของปลดหนี้พุทธศิลป์นะครับผม1 2 3 4 5 6 7 8 9โอเคนะครับมาแล้วนะครับผมนะครับทั้งหมด9ท่านนะผมเอาฟีดเอาไปก่อนนะครับทั้งหมด9ท่านตรงนี้ตามนี้นะครับผมครับนี่นะครับจะเป็นทองเหลืองกับทองแดงแล้วเราแจกนี่ก่อนแล้วกันเอาเป็นสีแดงก่อนแล้วกันนะสีแดงครับสีแดงจะเหมือนกับเอาเนี่ยเอาเหลืองกันเพราะว่าเมื่อกี้เอาอัปปาก้าโค้ดเอียงเหมือนกันเมื่อกี้ไม่มีใครตอบโค้ดเอียงเนาะมีตอบป่ะกับตรงกลางเอาคุณ JBN มีนะครับผมแจกเป็นทองเหลืองก่อนแล้วกันนะคนแรกนะครับเบอร์1ถึงเบอร์9นะครับตามนี้นะเบอร์1ทวนที่เบอร์1คุณธเนศนะครับเบอร์2คุณสุวัฒน์เบอร์3คุณศิริศักดิ์เบอร์4คุณต่อเบอร์5คุณอุกฤษเบอร์6คุณอเวนเจอร์ซีโร่เบอร์7คุณคนไม่จำเป็นเบอร์8คุณอมรและเบอร์9คุณบอยนะครับคุณต่อมาแทนคุณ JBN ไปนะครับผมนะครับโอเคนะครับทองเหลืององค์แรกปั๊มเสมารุ่น1พุทธอุทยานมหาราชปี2555นะครับผมออกมาทีหลังจะเป็นปี55อันนี้ก็เดี๋ยวต้องไปถามพี่อู้กันนะครับเตรียมพร้อมนะครับผม3 2 1นะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติปัฏฐานนะครับ
โอ้โหเบอร์5นี่เส้นยาแดงพา8นะครับนิดเดียวเองเอ้ยเหมือนกับมาตุงมึงจะเป็น5บาทแต่มันกลายเป็น6ออก6ใช่ไหมฮะ6ก็เป็นคุณ Avengers Hero นะครับได้เป็นทองเหลืองไปนะครับยินดีด้วยนะครับนะครับทองเหลืองนะครับผมทองเหลืองโอเคยินดีด้วยคุณ Avengers Heroโชคดีมากนะครับตอนหลังนี่ได้บ่อยนะได้บ่อยได้ไปนะครับเป็นทองเหลืองนะยินดีด้วยนะครับคุณ Avenger Zero นะครับได้ไปนะครับผม นะครับโอเคคนที่2แล้วนะครับต่อไปนะครับตัดออกไปอ่อนนะครับเป็น choice ของคุณ Avenger Hero เบอร์6ใช่ไหมฮะเบอร์6เอาออกไปอันนี้ผมจะเพิ่มความสนุกครับเป็นสไลด์เพิ่มเป็น2เท่าเลยนะครับต่อไปทองแดงครับทองแดงสุดท้ายนะครับทองแดงแรงฤทธิ์นะครับขอให้โชคดีนะครับเบอร์6ไม่อยู่แล้วนะครับจะเป็นใครต่อไปนี้นะครับคุณธเนศคุณวัสสุวัฒน์คุณศิริศักดิ์คุณต่อคุณอุกฤษนะครับคุณคนไม่จำเป็นนะครับหรือไม่ก็เป็นคุณอมรหรือคุณบอยนะครับขอให้โชคดีนะครับนะโมพุทธัสสะคันติมยะอิติภักขวานะครับสมเด็จหลวงพ่อทวดนั่งพานเสมาปั๊มรุ่น1นะครับพุทธอุทยานมหาราชนะครับเตรียมพร้อมนะครับผม3 2 1ลุ้นเลยครับลุ้นเต็มที่โอ้โหมันเหมือนก็จะเป็น8กับ9นะครับผมเบอร์9ครับคุณบอยโอ้โหคุณบอยนี่โชคดีมากคุณบอยนี่ก็เพิ่งตอบคำถามได้ไปนะคุณบอยนะครับคุณบอยนะครับคุณบอยได้เป็นนี่ไปนะครับเป็นเนื้อทองแดงไปนะครับผมยินดีด้วยโอ้คุณบอยก็เพิ่งตอบคำถามติด1ใน3นะครับผมนะครับได้ไปนะครับแล้วก็ คุณอมรวัฒน์วัฒน์นะครับไม่เป็นไรครับผมอันนี้ก็ถือว่าเป็นดวงนะเป็นดวงตอบถูกมาก็ถือว่าได้ลุ้นกันนะครับสรุปดีนะครับคำถามยากใครเร็วกว่าได้กว่าเอาไปนะครับแล้วก็คำถามง่ายก็ลุ้นกันนะครับคุณบอยนะครับ นะครับวันนี้3คนคุณเจบินคำถามยากนะครับคุณอเวนเจอร์ชีโร่หมุนวงล้อได้คนแรกเหรียญทองเหลืองแล้วก็คุณบอยหมุนวงล้อคนที่2ได้เหรียญทองแดงนะครับเป็นเสมานั่งพานรุ่น1นะครับพุทธอุทยานมหาราชนะครับเหรียญปั๊มปี55นะครับอย่าลืมนะครับเป็นปี55ไม่ใช่56นะครับผมแล้วก็ต้องขอบคุณทุกคนที่มาร่วมกันวันนี้นะครับอีกอันนึงนะครับที่ผมจะบอกเป็นเค้าเรียกว่าเป็นฟีเจอร์ตัวใหม่ของรายการไลฟ์สดก็คือว่า3เหรียญนี้นะครับผมจัดเป็นชุดให้นะครับจริงๆ3ชุดนี้ผมต้องปล่อยที่นะครับน่าจะปล่อยที่ประมาณ 1,200 เดี๋ยวดูอีกทีแล้วกันนะครับแต่วันนี้นะครับแฟตเซลนะครับต้อนรับ7ทับ7พรุ่งนี้นะครับนะพอดีเลยนะครับแฟตเซลนะครับใครที่บูชานะครับภายในพรุ่งนี้นะภายในเที่ยงคืนวันพรุ่งนี้นะครับจะเหลือชุดละนะครับ900บาทนะครับเหลือเหรียญละ300บาทถูกมากนะครับบอกได้เลยว่าถูกจริงๆนะครับจริงๆน่าจะถูกกว่าราคาจองมันหรือว่าไม่แน่ใจผมจำราคาจองไม่ได้แล้วแต่ให้เป็น900บาทแล้วกันถือว่าใครที่ดูคลิปนี้แล้วก็สนใจตามมาบูชานะครับจนถึงวันที่10วันที่7เดือน7ปี65นี่ครับจนถึง 11:59 แล้วจบนะครับ follow กระแสของนะครับ shopping day นะครับผม7ทับ7นะครับผมนะครับ3เหรียญนี้นะครับแค่999นะครับหมดจากนี้ไปต้องเป็น 1,001 หรือ 1,002 ไม่แน่ใจเพราะว่าทองแดงทองเหลือง300แล้วอัปการจะเป็น500นะครับไม่รู้แต่วันนี้ให้900แล้วกันถูกกว่าแน่นอนนะครับ900ส่งฟรีทั่วประเทศนะครับใครชอบจัดมาแล้วกันนะครับผมโอเคนะครับส่วนเมื่อวันก่อนนะครับยังไม่ได้ถ่ายรูปนะครับวันนั้นจัดดึกแล้วก็รีบนอนไม่ได้ถ่ายรูปของเหรียญหลวงพ่อเปิ่นนะครับหลวงพ่อเปิ่นนะครับเป็นเหรียญ6รอบนะครับกับหลวงพ่อเสมนะครับนะก็เดี๋ยวตามไปแล้วกันแฟตเซลทีหลังนะครับพอดีคลิปนี้มันอัพขึ้น YouTube ไปเลยนะครับผมโอเคนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะได้คนชนะด้วยนะครับแล้วก็นะครับได้ดีลพิเศษด้วยนะวันนี้ดีลพิเศษวันนี้ก็คือว่า3องค์100บาทเท่านับ900บาทนะครับเฉพาะคนที่ดูวันนี้แล้วก็เดี๋ยวผมโพสต์ต่างหากให้แล้วกันนะครับจนถึงพรุ่งนี้ก่อนเที่ยงคืนนะเสร็จในรายการ59นาทีนะครับสนใจก็มาได้นะครับโอเคนะครับวันนี้ขอบคุณมากที่ติดตามนะครับรายการพระดีดีแจกฟรีๆนะครับเหรียญนั่งพานสมเด็จหลวงพ่อทวดรุ่น1เป็นเหรียญปั๊มนะครับพุทธอุทยานมหาราชนะครับวัดวชิรธรรมารามตำบลบ้านใหม่อำเภอมหาราชจังหวัดอยุธยานะครับเป็นรุ่น1ออกปี2555นะครับได้ความรู้กันไปนะครับกับเหรียญปั๊มกับเหรียญหล่อแตกต่างกันยังไงนะครับก็ดีใจด้วยกับทั้ง3ท่านได้รางวัลนะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่กับรายการพัดดีๆใจฟรีๆนะครับน่าจะเป็นวันศุกร์นี้นะวันศุกร์นี้นะครับแต่วันศุกร์นี้จริงๆผมมีภารกิจนะครับจะไปร่วมยินดีกับน้องพลอยนะครับน้องพลอยที่เปิดร้านใหม่ที่พันทิพย์เบญจะนะครับเบญจะ
น่าจะเป็นร้านเบนจากแกลเลอรี่หรือเปล่าจะไม่แน่ใจนะครับผมก็เดี๋ยวจะไปเรียกแสดงความยินดีด้วยนะครับถ้าเกิดขับมาทันก็จัดให้นะไม่ทันก็เป็นวันเสาร์แทนแล้วกันนะครับผมโอเควันนี้ขอบคุณมากที่ติดตามนะครับเจอใหม่ทีนะครับไม่สุกก็วันเสาร์นี้นะครับขอบคุณมากๆสวัสดีครับสวัสดีครับ